แกะกล่องกันวันนี้ไม่ได้มีมาแกะกล่องอะไรนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่ชอบถ่ายคลิปเวลาไปเที่ยวถ่ายวล็อกหรือว่าทำคลิปสั้นๆอะไรแบบนี้ซึ่งก็ติดตรงที่ว่าเฮ้ยถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายเลยเนี่ยเสียงมันจะดีไหมบางทีลมพัดเข้ามาดังฟึบฟับฟึบฟับหรือว่าเราควรซื้อไมค์แยกแล้วไมค์แยกมันต้องเป็นยังไงล่ะเป็นไมค์ที่แบบเสียบกับมือถือแล้วถ่ายได้เลยหรือมันต้องเป็นไมค์ติดปกเสื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวมิ้นจะลองออกนอกสถานที่แล้วไปเทสให้ดูอุปกรณ์ที่ใช้เทสวันนี้ก็คือ Samsung Galaxy Note 8ก็จะใช้เสียงจากตัวเนี้ยอย่างเดียวก่อนแล้วก็ถัดมาจะใช้ Rode Video Mic Mini ที่ใส่กับเจ้าตัวนี้นะคะ Dead Cat ก็คือตัวกันลมเพราะว่าเราออกข้างนอกเนาะเราต้องกันตัวนี้จะมาเสียบกับตัวนี้นะคะเป็นอย่างที่2แล้วก็อันสุดท้ายก็คือไมค์ติดปกเสื้อที่มิ้นกำลังใช้อยู่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถ่ายบล็อกเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องซื้อไมค์แยกหรือไม่ซื้อหรือเราจำเป็นต้องพิจารณาว่าเราควรจะซื้อมือถือรุ่นไหนที่จะได้ไม่ต้องพกใหม่ตอนนี้เราใช้ Samsung Galaxy Note 8อัดเสียงอยู่นะคะเป็นเสียงที่มาโดยตรงจากโทรศัพท์เลยแล้วก็กล้องนี้ไม่ได้วายขนาดนี้นะอันนี้ติดเลนวายไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเราจะเสียบไมค์ติดปกเสื้อแล้วก็เสียบไมค์ของ Rode Video Mic Mini ดูว่าเสียงจะแตกต่างกันขนาดไหนอันนี้เป็นไมค์ของ Samsung Galaxy Note 8โดยตรงเลยนะคะปกติเคยลองแล้วเนี่ยไมค์มันแบบโหเวลาเซลฟี่เนี่ยมันได้ยินเสียงเราชัดมากขนาดถ่ายเราถ่ายกล้องหลังอย่างเงี้ยมันก็ยังเก็บเสียงคนที่อยู่หลังกล้องก็คือเก็บเสียงเจ้าของนั่นเองเสียงข้างนอกที่แบบเข้ามาจากข้างหลังกล้องมันไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองฟังดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็ใช้ไมค์ Rode Video Mic Mini นะคะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ Video Micro ที่เป็นรุ่นยอดนิยมเป็นตัวเล็กๆแล้วก็มีแผนตัวกันลมมาให้ตอนนี้ใส่ตัวกันลมอยู่เพราะว่ามีลมผ่านมามากมายแล้วก็เสียงคือไม่แน่ไม่นอนมากแอมเบียนต์ดังมากเพราะตรงนี้เป็นโอเพนแอร์มีลมมีเสียงสุนัขมีเสียงน้ำตกข้างหลังด้วยตอนนี้ก็ใส่ไมค์ติดปกเสื้อนะคะของ Purple Panda ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวก็ลองย้อนกลับไปดูที่ลิงก์ข้างบนนี้ได้เลยนะเสียงแอมเบียนต์ดังมากเพราะว่าอยู่กลางห้าง1 2 3 4 5 6 7 8 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 1 2 3 4 5 6 7 81 2 3 4 5 6 7 8เสียงจากโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 8เสียงจากโทรศัพท์ Samsung Galaxy Note 8 Rode Video Mic Mini Rode Video Mic Mini ไมค์ติดปกเสื้อจาก Purple Panda ไมค์ติดปกเสื้อจาก Purple Panda จากที่ทดสอบมานะคะก็ขอสรุปเป็นเรื่องเป็นอย่างๆละกันอย่างแรกก็คือใช้โทรศัพท์ข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องพกอะไรอย่างอื่นเราถือแล้วก็เซลฟี่ได้เลยทุกที่ทุกเวลาข้อเสียของมันก็คือถ้าเราเอาไปถ่ายคนเนี้ยสมมุติเราถ่ายสัมภาษณ์คนตรงข้ามเนี้ยเสียงจากคนตรงข้ามจะเบามากเพราะว่ามันรับแบบอยู่ที่ปากคนพูดหลังกล้องอย่างที่บอกไว้ก็ลองคิดดูแล้วกันถ้าเราไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครมากเราถ่ายวิวเฉยๆแล้วก็พูดไปเรื่อยเนี่ยมือถือก็ค่อนข้างเอาอยู่แต่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นมือถือรุ่นไหนคุณต้องลองไปฟังลองอัดครั้ง2ครั้งแล้วลองไปฟังดูนะคะอย่างที่2ก็คือ external mic ซึ่งตัวนี้ของ Rode เนี่ยข้อดีของมันก่อนเลยก็คือว่าไม่ต้องมีสายรกรุงรังแล้วก็เสียงชัดคือถ้าเป็นห้องที่ไม่กล้องอะไรเงี้ยไอ้ตัวเนี้ยดีมากเลยเสียงใสเสียงชัดแล้วก็ยังมีกันลมแถมมาให้ด้วยและที่สำคัญก็คือถ้าเราเสียบกับมือถือเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือหันหน้าไปทางคนให้สัมภาษณ์หรือหันไมค์กลับมาที่ตัวเรามันอาจจะเสียเวลานิดหน่อยตรงที่ต้องคอยเสียบถอดเข้าถอดออกแต่ก็คุณภาพเสียงมันก็ตามยี่ห้อนะข้อเสียก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะต้องคอยเปลี่ยนแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นที่อย่างที่เราทดสอบกันมาเนี่ยเสียงมันดังสู้โทรศัพท์ยังแทบจะไม่ได้แต่ว่าแอมเบียนซ์จะลดลงนิดหนึ่งนะคะอันสุดท้ายคือลาวาเลียร์ไมโครโฟนหรือว่าไมโครโฟนติดปกเสื้ออันนี้ข้อดีมากๆเลยก็คือลดเสียงแอมเบียนซ์ถ้าเราแบบต้องการให้มีแต่เสียงเราชัดๆไม่อยากให้มีเสียงอะไรวุ่นวายแบบโหเป็นนอยส์อย่างเงี้ยตัวเนี้ยดีมากแล้วก็ข้อดีอีกอย่างคือถ้าเราจะไปสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยเราก็สามารถถอดมาถือแล้วก็ยื่นไปมาได้ข้อเสียก็คือจะระยงระยางนิดหน่อย
ยังไงก็ลองคิดกันดูแล้วกันแต่มินว่าทั้ง3อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราจะใช้แหละอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวถ้าใครมีความคิดเห็นอื่นก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ได้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ